เย็นหิมะในรอยธรรมเอาเงินฝรั่งสร้างวัดให้ฝรั่งการสร้างวัดที่ยุโรปตอนแรกนั้นต้องไปเช่าคอนโดอยู่พยายามแสวงหาพระที่จะไปอยู่นานปีแต่ก็ไม่มีใครอยากไปอยู่เพราะกลัวความหนาวของหิมะต่อมาเจ้าคุณจำนงท่านรับอาสาว่าอยู่ได้ก็เอาท่านไปพอไปถึงก็ยกธงธรรมจักรไว้ที่หน้าต่างเป็นสัญลักษณ์ให้รู้กันว่าพระพุทธศาสนามาตั้งอยู่ในยุโรปแล้วแต่การอยู่ตอนแรกก็ลำบากมากเพราะต้องอยู่ปนกับเขาห้องนิดเดียวจนกระทั่งได้ขยายมาเป็นวัดอย่างปัจจุบันวัดแรกในยุโรปนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และการสร้างวัดในยุโรปก็ได้ประสบการณ์จากอเมริกาคือที่อเมริกาการสร้างวัดยังต้องใช้เงินจากประเทศไทยอยู่บ้างค่าป่าบ้างกฐินบ้างแต่ก็น้อยโดยมากเป็นเงินของอเมริกาสำหรับยุโรปตั้งใจว่าจะไม่ใช้เงินไทยวางเป็นนโยบายเลยว่าจะต้องเอาเงินฝรั่งสร้างวัดให้ฝรั่งพระไปอยู่ประเทศไหนก็เอาเงินประเทศนั้นสร้างวัดเพราะถ้าจะเอาเงินไทยไปสร้างวัดในต่างประเทศเราจะต้องขนเงินบาทออกนอกประเทศเท่าไหร่จึงจะสร้างวัดได้วัดหนึ่งค่าเงินต่างกันมากพระที่ไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องเก่งและมีความอดทนสูงที่เนเธอร์แลนด์นั้นตอนนี้พระที่ไปอยู่เป็นเจ้าคุณชั้นราชอายุ70ปีท่านอยู่วัดสะเกดมานานจบปริญญาเอกเมื่อก่อนทำงานมหาจุฬาเป็นหิรัญยิกคุมเงินของมหาวิทยาลัยทำงานรุ่นเดียวกับท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตผมบอกท่านว่าอย่าไปคุมเลยการเงินมหาจุฬาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเงินมากขึ้นงบประมาณมากขึ้นเดี๋ยวมีปัญหาเลิกเสียเถอะหลวงพ่อถามท่านว่าเสียดายเงินเดือนไหมท่านบอกว่าไม่เสียดายถ้าไม่เสียดายก็หยุดเถอะมาอยู่ที่วัดดีกว่าไม่ต้องทำแล้วท่านก็หยุดมาอยู่ที่วัดต่อมาที่วัดพุทธารามเนเธอร์แลนด์เกิดว่างไม่มีพระดูแลหลวงพ่อเลยถามท่านว่าไปอยู่เนเธอร์แลนด์ดีไหมท่านก็ว่าไปได้หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าอยู่ได้ก็ไม่ต้องกลับแล้วนะอยู่ที่นั่นแหละเพราะเราอายุ70กว่าแล้วคนที่นั่นเขาเคารพนับถือท่านก็เลยต้องอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ยุโรปสมัยนั้นคนไทยยังไม่มากโดยมากเป็นพวกหัวรุนแรงที่หนีการเมืองสมัย16ตุลาไปอยู่หนังสือกล่าวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นก็พิมพ์ที่นี่ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ความคิดอย่างนั้นเบาไปมากแล้วทุกวันนี้ที่สวีเดนพวกหัวรุนแรงก็ยังมาวัดและพวกนี้แหละที่เป็นกำลังของการตั้งวัดครั้งแรกเมื่อไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็คงมีความโดดเดี่ยวเหมือนขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงมีความพยายามที่จะให้มีวัดมีพระเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจก็แปลกตอนอยู่เมืองไทยไม่ชอบพระหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระกินอยู่สบายเอาเปรียบสังคมแต่พอไปอยู่อย่างนั้นเกิดคิดถึงพระขึ้นมาขนขวายทุกอย่างอยากให้มีวัดอยากให้มีพระ